เพราะว่าสำคัญของพุทธศาสนามาสิบขึ้นสิบห้าค่ำเงี้ยโอวาทปาติโมกพระลงปฏิโมกแล้วก็เอาธรรมะเป็นตัวแทนวินัย227มีอะไรบ้างก็กล่าว พระภิกษุก็นั่งในสงบตัวแทนพระเจ้าเนี่ยต้องนั่งสูงนั่งสูงก็ทุกองค์นะถึงแม้จะบวชที่หลังอาวุโสก็ต้องนั่งด้วยเคารพธรรมนี่คือธรรมะพระพุทธเจ้า ไม่ได้เคารพองค์นั้นแต่เคารพธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะอันสูงส่งธรรมะวินัยกันกองมาจังหัวใจของพระพุทธองค์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบในโดนพระองค์ไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์เอาธรรมชาติเอากายกับใจพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์คืออยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่ใจที่หนึ่งกายก็มีสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมประกอบด้วยขันธ์ห้ารูปเวลาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้ขันธ์ห้ามีอะไรบ้างของพิจารณา รูปร่างหน้าตาต้องเน่าต้องเปื่อยไหมเพราะนั้นกายกับจิตนั่นเองกายกับใจเนี่ยตรงนี้เองที่พระพุทธเจ้าสำเร็จก็กายกับใจกายนั่งกายหนักกายเบากายใจมีสติอยู่ขณะนี้กายเจ็บปวดกายปวดใจปวดไหมกายเฉยใจเฉยไหมกายทำอะไรในความรู้สึกกายสงบใจสงบไหมอันนี้สัมผัสกันมีความรู้สึกจิตเป็นนามธรรมเห็นเป็นรูปรู้เป็นธรรมเนี่ยรู้เป็นนามธรรมเนี่ยใช่ไหมอันนี้ถ้าสัมผัสกันเลยแล้วก็มีสติสัมปชัญญะสติลึกรู้อยู่ที่กายที่ใจสัมปชัญญะพร้อมทั่วร่างกายแต่งเที่ยวเสียอะไรก็จะรู้อยู่ตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทําอะไรนะก็มีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปทำไมมันก็เห็นตัวปฏิบัติมีสติลึกรู้ลึกได้จะพูดคุยพูดดีก็รู้ว่าพูดดีพูดแรงไปพูดไม่เพราะก็รู้ก็แต่งคําพูดคําจาใหม่กายกายรู้สึกว่าขาดสารตบยุงแล้วนะกายไม่สะอาดนะทำไมกายเปรอะเปื้อนกายมีเมตตานะ ก็มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาว่าเราทำอะไรมีสติพร้อมทั้งร่างกายจะทำอะไรอยู่มีสติจะพูดจะทำความไม่ดีเกิดขึ้นถึงแล้วก็รู้ตลอดเวลาก็มีศีลมีธรรมนั่นเองก็มีศีลสมาธิปัญญาการให้ทานรักษาศีลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญทานเราให้เราสบายใจไหมเมื่อก็ให้อภัยทานให้คนอื่นให้เขาเป็นสุขไม่สุขเถิดไม่โกรธไม่เคืองเราก็เป็นสุขเหมือนให้ทานตักบาตรให้ท่านผู้มีศีลให้ทานให้ท่านทานอาหารให้ท่านมีความสุขเราก็มีความสุขได้สัมผัสสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้เขาทุกข์ไปว่าเขาไม่ดีปฏิเตียนเขาให้เขาความทุกข์การติเตียนและการให้เขาไม่ดีนี่คือความสุขแหละให้ความดีลองพิจารณานาด้วยดีสติสัมปชัญญะอันนี้เราผิดพลาดมาหลายปีแล้วต่อไปนี้ตั้งต้นชีวิตใหม่เอาชีวิตปัจจุบันอนาคตนี่มันแม่มันของเก่าให้เก่าตลอดไปเอาของใหม่ของใหม่ก็มีสดชื่นมันแม่หมอกก็หายไปมันก็ตะวันคล้อยมาตอนเช้าๆมันกลางคืนกับพระจันทร์แหมใช่ไหมไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวแสงจันทร์ก็ทั้งสัตว์ทั้งอะไรก็ชมมันก็ว่าก็ตายมาชมจันทร์เนี่ยอะไรเนี่ยมันสว่างสวัยมืดมันก็ไม่มีใครชอบใช่ไหมเหมือนกับกายเราสว่างไหมวาจาเราสว่างไหมใจเราสว่างไหมอันนี้เราก็มาพิจารณาคนปัจจุบันว่าคนปัจจุบันเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นที่พึ่งเกิดมาเนี่ยมันมืดมาก็มืดไปไหมมันมืดมาสว่างไปแล้วมืดมามืดไปเนี่ยอันนี้เราก็พยายามศึกษากายกับใจกายกับจิตเนี่ยศึกษาความนึกคิดว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดทุกวันทุกคืนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางครั้งเนี่ยมันนั่งสมาธิจริงรู้ว่าละลืมตา ลืมตาก็หลับตามันแตกต่างกันไหมอันลืมตาเห็นอะไรบ้างลืมตาก็ไม่เห็นกายตัวเองเลยเห็นแต่คนอื่นเห็นโน่นเห็นนี่เผลอติก็ด้วยสิหูก็ฟังอีกฟังดีก็ดีฟังเสียงธรรมะก็ดี
ฟังการนินทาก็นินทาในใจพี่อีกไม่ชอบคนนู้นคนนี้ใช่ไหมมองแล้วคิดพิจารณาฟังแล้วก็มีเหตุมีผลมันมาดับที่ใจดับที่ใจเราอันนี้ก็เหมือนกันลืมตาได้รายฐานตัวเอง5นาที10นาทีสมมุติให้ฟังมองโน่นมองนี่มันได้มองตัวเองแล้วตอนนี้หลับ5นาทีนะ10นาทีดูกายดูใจดูสภาวะความเป็นจริงว่าหายใจเข้ามีความรู้สึกที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกกายนั่งกายสงบกายเฉยมาพิจารณาที่ใจใจว่างใจดีใจเฉยแล้วใจคิดอะไรอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกจิตใจสายไปสายมาก็พยายามอยู่ที่กายที่ใจเอาพิจารณากาย บางครั้งเนี่ยจิตใจสายไปโน่นไปนี่อดีตอนาคตปรุงแต่งไปแล้วก็พิจารณากายละจากพุทโธพิจารณาสังขารร่างกายว่าพิจารณากายนั่งสงบท่าใดลักษณะใดแต่งชุดเสียได้หมดเลยเสื้อผ้าทรงผมพิจารณาความรู้สึกภายในไม่ลืมตาพิจารณาก็ลืมตาไหน พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาภายในตับไตไตปรุงน้ำดีน้ำทะเลเนี่ยแล้วก็ลืมตามองหัวใจตัวเองหัวใจเราได้สว่างไหมมันก่อนจะนั่งก็มืดมนใช่ไหมบางครั้งเราก็ไม่เชื่อใจตัวเองเหมือนกันว่าใจเรานี่จะอยู่ยงคงที่ว่ามันสงบดีสว่างดีไม่เคยติใครไม่เคยว่าใครใช่ไหมเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะเราไม่มีสัจจะในหัวใจถ้ามีสัจจะก็มีศีลห้าเข้าใจเรื่องศีลห้าปานาทินากามีมุสาตุลาแต่ละข้อนี้มันมีโทษไหมมีประโยชน์ไหมนี่ก็พิจารณาอยู่เรื่อยแล้วยังมาฟังเทศฟังธรรมมันก็มีศีลมีธรรมตลอดเวลาจะศีลห้าศีลแปดก็มีศีลตลอดเวลาแม้แต่เขาไม่ได้มาบวชเขายังมีศีลมีธรรมอยู่ในกายในใจเขาเลยพยายามไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่ติใครพยายามวันพระเนี่ยละจากสิ่งที่ไม่ดีบ้างละจากความชั่วความโกรธความหลงมาล้างด้วยศีลสมาธิปัญญามาล้างด้วยสติลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าคำพูดคำจาว่าเราพูดจาดีไหมพูดไม่ดีมาตั้ง10กว่าวันแล้วอาทิตย์นึงแล้ววันพระเนี่ยละให้สักวันไม่ได้เลยแต่งคำพูดที่ดีๆมีปิยะกล่าววาจาสุภาพเรียบร้อยฟังแล้วก็สบายใจฟังแล้วก็อยากจะฟังอีกเหมือนฟังเทศฟังธรรมธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่ไพเราะมีเหตุมีผลก็อยากจะฟังเรื่อยๆฟังกี่ครั้งธรรมะก็ว่าเก่า 2,500 กว่าปีแต่ทำไมธรรมะนี่มันใหม่ตลอดเวลาองค์ไหนเทศก็ใหม่เขาก็พูดเรื่องธรรมะที่ดีๆทั้งนั้นไม่เคยว่าธรรมะไปให้คนโน้นผิดศีลธรรมให้คนโน้นไปฆ่ากันไปหาสิ่งที่ไม่ดีชีวิตอย่าบ้าอะไรเงี้ยมีไหมธรรมะมีไหมธรรมะมีได้เลิกละธรรมะชำระสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่บอกสิ่งที่ชั่วร้ายนะเราไม่ยอมรับเองมันก็สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งนั้นเลย อารมณ์ความโลภกับหลงพยาบาทอาฆาตเนี่ยมันเรื่องมันชั่วร้ายไหมแล้วก็มาพวกนี้ที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่ยฟังแล้วก็มันสบายใจแม่ฟังแล้วมันใช่ไหมเราต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมโจรเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเทวดาได้ไหมเทวดาก็จะบอกเป็นโจรได้ไหมโจรก็คือโจรเทวดาคือเทวดาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับเหมือนกันขนาดเนี้ยแล้วต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีโรคไข้เป็ดก็ต้องยอมรับมาอาจารย์ในที่วันที่เทศเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาหมอนัดอีกแล้ววันที่23สิงหากันยาเนี่ยต้องเอ็กซเรย์อะไรเนี่ยอันนี้ใช่ไหมความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่ออายุ20กว่า30เนี่ยโอ้เดินตัวปลิวเลยได้ไงไม่มีโรคไข้ก็เจ็บเอ็กซเรย์ไปอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกายกับใจใช่ไหมผ่องใสแล้วมาอายุมากขึ้นเป็นไงทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้มันสังขารร่างกายเนี่ยขันห้ามีอะไรบ้างมันอยู่ยงอพันไหมนอกจากความดีเท่านั้นอยู่ยงอพัน
มีศีลสมาธิปัญญานี่อยู่ยังปัจจุบันและอนาคตไม่ชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องมีศีลไปทําตลอดเวลาไม่ได้อยู่คู่กันธรรมชาติได้หมดเลยเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าสังขารร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะทานดื่มอะไรทุกอย่างเนี่ย เป็นพิษเป็นภัยไปหมดเลยใช่ไหมเราก็ไปเลือกไม่ได้นะใช่ไหมเลือกไม่ได้มรณะนี่เป็นพิษหมดเลย ก็ให้พิจารณาเหมือนกับพระครูบาอาจารย์เปิดเทปหลวงพ่อก่อนทานก็พิจารณาปฏิสังขาโยเนี่ยพิจารณาโดยแยกคายแล้วก็ช่วยขบคิ้วทานไปเป็นธาตุอาหารการกินพวกนี้มันเป็นจะหอมหวานแค่ไหนก็ว่าก่อนจะเข้าปากก็ข้าวก็หอมนะขนมก็หอมแกงก็หอมแม่น้ำพริกยังดีปลาทูยังดีเนี่ยแล้วเข้าไปมันมีอะไรเกิดขึ้นดีไหม ไม่แตกต่างกับสังขารร่างกายต้องหน้าตาต้องนองต้องเปื่อยเนี่ยก็พิจารณาก่อนเพื่อไม่ติดลบอันนั้นน้ำพริกก็คือน้ำพริกเปรี้ยวหวานมันเค็มของหวานคือของหวานเนี่ยข้าวก็คือข้าวรสเปรี้ยวรสมันรสจืดใช่ไหมน้ําคือน้ําก็พิจารณาตรงนี้ไม่ใช่น้ําคือโคกโคกโคกคือน้ําเปล่าใช่ไหมมันก็คือตรงนี้พิจารณาไม่เห็นไม่ผลนะโอ้แล้วมันของพวกนี้มัน มันก็เป็นธาตุธาตุสี่ในน้ำลงไปธาตุชนิดหนึ่งที่เราจะต้องทางเข้าไปมันต้องนั่งต้องเปื่อยไหมนั่นแหละพิจารณาอย่าพิจารณาไม่พิจารณาก่อนครบเคี้ยวก็มีโทษประจานตำปรับโทษทานเข้าไปก็เหมือนมันเหมือนไฟมาอะไรเนี่ยใช่ไหมมันไฟมาอะไรก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้นี่คือตัวปฏิบัติมีสติกรรมปัญญาก็สอนให้ลูกท่านจะได้ มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นในการทานข้าวด้วยทานข้าวคือปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่เข้าห้องก็เคยเข้าห้องเนี่ยเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอยกหนอเหยียดหนอคู่หนอคู่หนอยกทุกอย่างเขาหยิบหนอเหยียดทุกหนอทุกอย่างเนี่ยเพื่ออะไรมันเร็วมากอะอยู่นอกเนี่ยมันทันความรู้สึกไหมมันทันกิริยาที่บางทีใจสั่งไปแล้วเนี่ยใจไม่เคยหยุดเลย บางทีเข้าปากเข้าปากมันเคี้ยวตั้งแต่ช้อนไม่เข้าปากมันอยากจะเคี้ยวทำไมเรารู้ไหมเรารู้ไหมถามตัวเองรู้ไหมติดปีติลืมปลาตลอดไม่เคยหลับตามันรู้ไหมถามตัวเองดิก็ไม่เสียในความรู้สึกก็ฉันรู้นี่คือไก่ข้าวหมูก็รู้แค่นั้นเองแต่ไม่รู้รสชาติที่แท้จริงว่ามันจืดชืดและอร่อยเป็นยังไงที่เกิดทนเป็นยังไงพิจารณาเนี่ย ว่าตรงนี้มันเข้าไปมันเกิดโทษไหมอิ่มมากมันเกิดโทษเนี่ยเราพิจารณาบ้างไหมแล้วไม่เคยพิจารณาเลยอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยก็อยู่แค่เนี้ยนะมันต้องตามรู้ตามเห็นอารมณ์บางครั้งเนี่ยกําลังเกี่ยวข้าวเนี่ยก็คิดไม่ชอบคนโน้ไม่ชอบคนนี้เนี่ยมันละเอียดมากขึ้นมันก็อารมณ์มันหยาบก็หายไปมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ขณะที่เราทานหยาบๆเนี่ยทานไปคุยไปเรารู้ไหม ว่าอารมณ์มันเป็นอะไรบ้างไม่เคยรู้เลยอ๋ออิ่มแล้วแค่นี้ทานแค่นี้ใช่ไหมเคยรู้สังเกตลงไหมที่นั่งอยู่เนี่ยไม่เคยรู้เลยใช่ไหมแม้แต่บวชนี่ยังไม่รู้เลยมันก็ขออภัยอ๋อนี่ฉันทานฉันต้องกินต้องดื่มแต่ต้องทานอ้าวหิวทานอิ่มเราก็เลิก เดี๋ยวหิวอะไรก็อยู่เงี้ยแต่ไม่ได้มองเลยลึกว่าไอ้ที่เคี้ยวเนี่ยมันหยาบละเอียดมันเป็นปฏิกูลไหมเข้าไปข้างในมีอะไรบ้าง ว่างๆกองโยนทัศน์ส่องบ้างกองในใจอะส่องไปสิโอ้โหยักเยี่ยยังใหญ่ยังไงข้างนอกยังมันน้ำดีน้ำทะเลโอ้โหมันเคยเห็นไหมพูดกันตอนที่ก็ทานข้าวไม่ได้อีกเดี๋ยวก็ทานข้าวไม่ได้ก็ไหว้พูดอะไรตอนนี้นะมันฟองพัดตัวโหมันเหมือนอาหารที่มันบูดใช่ไหมโอ้โหมองแล้วเบะหน้าแล้วมันมองแล้วยิ้มไหมนี่ไม่แตกต่างกันเลย ฮะยิ่งเน่าเปื่อยยิ่งเน่าโหยิ่งเน่าเปื่อยดูไม่ได้เลยนอนนะพูดแล้วไม่อยากตายพูดไม่อยากให้กายเน่าเลยเนี่ยนะพอนึกแล้วไม่อยากตายนะยังนึกแล้วก็อยากตายนะบางคนไม่สมหวังในชีวิตก็นึกแล้วก็อยากตายนึกแล้วก็ไม่อยากตายไหมมโนใจมันคงที่ไหมไม่มีธรรมะธรรมโมถ้ามีธรรมะธรรมโมมีศีลอยู่ในใจฉันยังตายไม่ได้ไงก็ไม่ตายตายบาปตายตกนรก
ปฏิบัติธรรมไม่ได้ว่าให้มาฆ่าตัวตายให้ฆ่ากิเลสกิเลสนะให้ฆ่ากิเลสตรงนี้ความความชอบความชอบความดีความไม่ชอบไม่ชอบนี้ให้ฆ่ากิเลสตรงนี้ชอบก็เป็นทุกข์ไม่ชอบก็เป็นทุกข์ใช่ไหมดีใจเสียใจเป็นทุกข์หมดใช่ไหมมันหมดทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ให้มาฆ่าตรงนี้ให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมชอบไม่ชอบรักไม่รักนี่เป็นตัวมันตัวภพชาติทั้งนั้นเลยรักก็ตัวภพชาติเสียใจก็ตัวภพชาติเพราะนั้นเราก่อนจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยก็พยายามตัดบ้างพยายามตัดบ้างความรักความโลภความหลงพยายามหาสิ่งที่สว่างบ้างคืออะไรมีทานศีลภาวนาลดศีลห้าศีลห้ามีอะไรบ้างปานาทินากาเมมุสาสุราเนี่ยปานาคืออะไรงดจากการฆ่าตัดชีวิตจำไม่ยุ่งไม่ได้ฆ่าซึ่งปานาติบาตใช่ไหมข้อนี้เราก็มีเมตตาที่กายแล้วอธินาการรักทรัพย์แล้วก็ไม่ให้รักของผู้อื่นไม่ใช่ผู้ใดไปรักของคนอื่นเพื่อตนเองซึ่งอธินาทานใช่ไหมนี่ก็สอนเป็นคนดีอธินาอังกาเมก็ให้อยู่ในครอบครัวไม่ใช่ผู้ใดไปผิดศีลศีลธรรมเพื่อตนเองกับคนอื่นก็อยู่ในศีลในธรรมก็อยู่ในครอบครัวของตัวเองไม่ผิดนะศีลแฟนสามีคนอื่นนี่คือตรงนี้ก็สอนให้มีมารยาทนั่นเองให้มีสมบัติผู้ดีสอนให้มีคุณธรรมมีสัจจะครอบครัวจะได้มีความสุขอามุสาผมจะบอกไปให้มีสัจจะวาจาบ้างพูดจาดีไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดไม่พูดพอจะให้พูดให้เคลื่อนจากความเป็นจริงชังคนอื่นไม่พูดให้เขาเสียใจก็นี่ก็ซึ่งมุสาให้มีสัจจะวาจาจะไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มารยาทไม่มีสมบัติบุรีเกิดขึ้นตรงนั้นเครื่องมุสาสุราเนี่ยของมึนเมาทุกทีจำไม่เป็นไรไปดื่มสุราแล้วไม่ไรสิ่งตรงนี้เพื่อตรงนี้ก็คนอื่นศีลห้าข้อเนี่ยถ้าเราปกป้องได้บางคนเนี่ยปกป้องได้ชีวิตเลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ดีสองทวีคูณหลายทวีคูณเลยเพราะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาบางคนนี่เอาประมาทเป็นเดิมพันชีวิตไม่เอาอะไรประมาทเป็นเดิมพันเป็นไงก็มีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในอารมณ์และจิตใจไม่บอกบางภูเขาไม่เคยนึกถึงบุญกุศลแล้วก็ปีเดือนไม่เคยตักบาตรทำบุญเลยไหว้พระก็นอนก็จะกระแสจะยากมือก็แข็งใจก็ไม่เปิดใจก็ปิดเนี่ยแต่ไปสิ่งที่ไม่ดีก็เปิดตลอดเลย24ชั่วโมงเลยไอ้ที่เขาบอกกันนะที่เขาพูดกันนะอุบาจารย์ก็พูดประจำพูดจำพูดซากเลวร้ายก็มาก็ฟังแล้วก็มีสติฟังแล้วจะเพิ่งเบื่อมันก็บอกว่าประตูวัดเปิด24นาฬิกาหรือ24ชั่วโมงเปิดตลอดเลยที่นี่เปิดเนี่ยมียามเนี่ยไม่เคยปิดตรงไหนเลยเป็นไงแต่ใจเราเปิด24ชั่วโมงไหมนะเพราะว่าประตูวัดเปิดประตูวิกปิดเนี่ยก็ประตูใจนั่นแหละก็เปรียบเทียบเห็นไหมเราเปิดสิเราเปิดสิเนี่ยเพราะอดีตชาติเราก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างมาชาตินี้ก็ยังปิดหนักไปเลยอันนี้แต่ชาติเราก็ไม่อยากตบบาตรทำบุญทางก็จะไม่มีทางก็น้อยเกินมาก็จนลมร่างก็ไม่ดีศีลก็ไม่ค่อยเอานิดหน่อยเป็นน้ำจิ้มหน้าตาก็ไม่สะสวยไม่หล่อใช่ไหมนั่งสมาธิก็ถอยหน้าถอยหลังให้นั่งก็วิ่งไปเลยเนี่ยเอานิดหนึ่งก็เลยปัญญาได้นิดเดียวใช่ไหมไอ้คนนี้เขาเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อให้ตักบาตรแล้วรวยนะให้ทานแล้วรวยนะรักษาศีลแล้วหน้าตาผิวพรรณเกิดท่านใดก็ผิวพรรณดีสวยนะพยายามอดทนไปเพื่อให้รวยเพื่อให้สวยนั่งสมาธิมากๆนะภาวนามากๆนะแล้วเกิดมาแล้วมีสติปัญญาที่เลิศเอาครบแล้วยังไงเพอร์เฟกต์จะไม่มีเกิดมานี่โอ้รวยหน้าตาสะสวยใครเห็นนี่ก็มีเสน่ห์หมดเลยแล้วก็ปัญญาก็รัดเนี่ย นี่เป็นไงบ้างอ่ะมาชาตินี้ก็ประชดตัวเองอีกไม่อยากเข้าวัดไม่อยากปฏิบัติมาบวชแล้วก็ไม่เอาอะไรอีกนะเดินถอยหน้าถอยหลังสวดมนต์ก็ไม่เอาฮะใช่ไหมนะคุยกันนี่โอ้สบายคุยกันคุยทั้งวันทั้งคืนคุยไม่อั้นเนี่ยมันเรื่องเราไปคิดดูสิว่าทำไม
ทำไมสร้างความดีไม่อั้นลองตักบาตรไม่อั้นนะรักษาศีลไม่อั้นทำบุญที่เขาบอกนี่ไม่อั้นเลยมีเท่าไรทำไม่มีข้อแม้ถ้าดีเนี่ยถ้าผิดสังเกตอย่างที่วัดเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกที่บวชเนี่ยถ้าผิดสังเกตสิอันนั้นเราต้องยับยั้งว่ะมีซองผิดสังเกตมาซองมาแจกที่นี่ไม่มีเจ้าข้อทรงไม่มีมาหลอกลวงเรื่องทำงานไม่มี เป็นนักร้องว่าไปต่างประเทศบ้างเนี่ยบางทีก็ไม่ได้งานบางทีก็ไปได้เป็นนักร้องโน่นไปร้องหลังจานโน่นก็มีเนี่ยเป็นไงเขาหลอกลวงเขาเสียเงินตั้ง50,000เนี่ยเป็นไงแล้วรถรถมาหมดที่นี่ประจำมาตกรถตกเหลือเนี่ยดูสิไปที่ไหนก็ไม่หมดนะหมดจังกระทานเนี่ยหมดทั้งวัดเลยนึกคิดสิบางทีพระองค์เดียวพระเก่าทั้งวัดเลยเนี่ยโอ้ย ไปองค์นี้ก็เก่านี่ก็เก่าเหมาเก่าหมดเลยไม่รู้ที่เนี่ยไปเรื่องบาปไม่ต้องกลัวไหมบาปไม่เห็นตัวเนี่ยก็มาหลอกลวงเลยไหมอ่ะ20 บาทก็เอาพระเก่านะ100 บาทยังดีใหญ่มาคนไหนคนไหนหลอกง่ายก็โหได้500เป็นพันแล้วนี่เก่าสําเร็จเก่าไปไงได้ไปก็ไปเสียงกันดูก็ให้พรตามก้นอีกแล้ว100 บาทเขาไม่เอาคิดสินี่เนี่ยนี่เนี่ย เนี่ยชีวิตเราต้องมีสติสัมปชัญญะต้องเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมะต้องมาที่นี่ต้องศึกษาหูไวตาไวบ้างต้องมองเราต้องมองว่าก็บอกแล้วกับบ้านเราเนี่ยอย่างที่บ้านเราเนี่ยคนผิดสังเกตนี้หมานี่ก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ใครมาลักอะไรก็ช่างเหรอมันก็ต้องเป็นหูเป็นตากันหมดเลยอะไรทุกอย่างเนี่ยที่นี่เหมือนกันแม้จะมาเช้าเย็นกลับแม้จะมาเที่ยวมาเลยก็ต้องเป็นหูเป็นตาหมดเลย เนี่ยเคยไปวัดไหนเนี่ยวัดไหนไม่ได้ไปติแต่ไปดูเขาว่าเออวันที่นี่เป็นไงมันก็เหมือนกันทุกวัดเนี่ยสะอาดมากสะอาดน้อยดีมากดีน้อยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแล้วก็มาปรับปรุงที่วัดเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ไปติเขาอ๋อถ้ามันมาแปลกๆมาแล้วก็มาเราไม่ได้ไปฟ้องแต่บอกคนที่นั่นถ้ายกมาแล้วบางนี่คนนี้ผิดสังเกตแล้วก็ว่าไปไม่ได้ไป ไม่ได้ไปพูดคนนั้นเป็นโจรแล้วก็เขาฆ่าเราเนี่ยเพราะความหวังดีเห็นได้ไม่ดีเราก็รีบออกเลยไปมัวเราอยากจะดังจากเด่นแล้วไปมันก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่วัดของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่าวัดกับบ้านเนี่ยก็ผลัดกันช่วยขององค์ชัยแหละก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือก็มีเดือดร้อนแล้วก็พระก็ช่วยบางทีเนี่ยพระก็มาแก้ปัญหา มาแก้ปัญหาหัวใจบ้างปัญหาผิดหวังปัญหานี่สินปัญหาอะไรทุกอย่างก็แก้ให้คนที่เดือดร้อนก็มีประจำครูบาอาจารย์ใช่ไหมมันก็ช่วยกันโยมเดือดร้อนก็พระก็ช่วยพระเดือดร้อนก็ช่วยกันในเกื้อกูลกันเหมือนกันทางโลกเหมือนกันก็ช่วยเหลือกันมันก็มีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามองหน้าเข้าหากันด้วยศรัทธาสามัคคีมองหน้าด้วยยิ้มมองได้ ด้วยตาไม่จีจิตไม่ใช่มองหน้าด้วยตาคิดอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมันก็ไม่มีทําในหัวใจคือธรรมะไม่มีในหัวใจของเราเองไม่ใช่ของใครหรอกแต่ละคนแต่ละคนเราก็มีหัวใจที่จะคิดพิจารณามีเหตุมีผลเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะงั้นหัวใจทุกคนก็สอนหัวใจตัวเองใช่ไหมให้เข้าใจว่าหัวใจตัวเองเนี่ยมันสงบมากไหมมันร้อนมากร้อนน้อยเนี่ยหัวใจเราเนี่ยมัน มันเต้นยังไงมันเต้นเป็นจังหวะไหมมันอยากได้ไหมอยากโลภอยากอะไรเนี่ยมันพอไหมนั่นแหละเราก็มาศึกษาเราสาหาความรู้ตอนนั้นพอเจริญก็ต้องอดทนกันก่อนต้องปรึกษาที่กายก่อนกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายสวดมนต์ไหว้พระมันวันนี้เหมือนกันเนี่ยวันพระคือชำระจริงๆไม่ได้ออกไปเนี่ยจำไหมอย่างวันพระวันละจากความชั่วนั่นเองสร้างความดีนี่ เพราะฉะนั้นถ้าหากเข้าใจวันพระเนี่ยวันธรรมดาก็ละเหมือนกันแต่วันพระเนี่ยเขาจะมาตนมนเคยเล่าเลยที่ต่างจังหวัดยังมีวันพระปุ๊บเนี่ยวันพระปุ๊บเนี่ยวันโกนก็จะพิธีพิถันกันเลยเตรียมเสื้อผ้ารีดซักไว้เตรียมอาหารการกินไม่ฆ่าตัดชีวิตงดจากความชั่วการทําบาปนั่นเองวันละวันพระวันโกนละวันพระเว้นเนี่ย 7 วันเนี่ยเขาขอเขาขอชีวิตเขาให้สะอาดไหมสักวันวักวันไม่ได้เลยนี่
บางทีเปื้อนมาทั้ง6 วันนะขาดสติวิตบ้างเพื่อดำรงเพื่อลูกเพื่อสามีเพื่อภรรยาเนี่ยเพื่อครอบครัวเนี่ยใช่ไหมจำเป็นจะต้องทำตรงนี้แล้วขอวันพระไม่ได้เลยเขาก็จัดแจงชีวิตเขาแต่นี่เราเหมาหมดเลยทั้งเดือนทั้งปีเลยเล่นการพนันจัดเต็มเลยอันไหนที่ไม่ดีฉันจัดเต็มหมดฉลอง ฉลองทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยดื่มเหล้าดื่มปลาทุกอย่างเป็นไงแล้วเป็นไงชีวิตโทสะโทเซก็มืดไปมืดมาก็มืดไปเหมือนก็เมฆหมอกมันก็บังภูเขาบังใจเราเลยแล้วเมื่อไรล่ะว่าใจเราจะสว่างทักทีว่าใจเราจะเห็นจุดยืนจุดเดินทักทีนั่นแหละในบรรดาครูบาอาจารย์ขอบคุณครูบาอาจารย์ผู้นำ ที่ท่านสรรหาทีวีและวิทยุเนี่ยให้ทุกคนได้รู้เห็นไปตามถึงบ้านให้หูตาสว่างบ้าง บางคนก็เปิดสถานีเดียวเลยยังไม่แก่เลยเคยเปิดหลายสถานีมาแล้วบอกหยุดทันทีเคยคุยกันในนี้ธรรมะตโมคุยเป็นธรรมะตโมเบื่อเที่ยวแล้วบวชกายบวชใจเขายังบวชตรงนั้นไม่ได้เลยบังคับก็ไม่ได้ บางทีใจไม่บวชไปบังคับเขาให้บวชก็บวชไม่ได้ต้องพร้อมด้วยทั้งกายทั้งใจอย่างน้อยอย่างน้อยก็ไม่เต็มร้อยก็ยังดีเนี่ยเหมือนเนี่ยพระขาวเนี่ยพระขาวที่จะบวชอาสาบูชาเนี่ยจะเป็นลูกของพุทธเจ้าในพุทธศาสนาเนี่ยจะบวชไปเป็นนีแล้วก็อะไรแต่ก็เดี๋ยวนี้จิตใจโน้มเราแล้วอยากจะบวชแล้วที่แรกก็ถอยหน้าถอยหลังจะอยู่ได้ไม่ได้มาเจอ โอ้มาเจอที่นี่ระเบียบทานข้าวกับเวลาเดียวโอ้โหนี่ก็หนักหนาแล้วเคยทานข้าวทั้งวันเลยเปิดตู้เย็นทั้งคืนทั้งวันเนี่ยนายยังไม่ต้องตื่นตี 3 ครึ่งอีกตี 4สวดโอ้ไม่ไหวแล้วมานั่งหาวนอนหาวใช่ไหมก็ต้องคิดหนักใช่ไหมอาจจะอยู่จะไปใช่ไหมไหนนี่โอ้ไหนจะต้องระฆังเคาะอีกแล้วโอ้โหเยอะแยะหมดนะขอเวลานั้นเวลานั้นโอ้อยู่ไม่ได้เราคิดแล้วโอ้นึกถึงบ้านนึกถึงตู้เย็นนึกถึง นึกถึงแอร์บ้านนี่ลอยมาหมดเลยกลับแล้วเนี่ยนี่อันนี้เขาต่อสู้กับชีวิตของเขาเดียวต้องอดทนกันเพิ่มศรัทธากูบาอาจารย์ก็บอกนี่นะอดทนกันเลยนะก็ค่อยๆ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 ดึงกันไว้ดึงกันไปในเขาก็หนุ่มๆเหมือนกันน่ะน้อยที่อายุ40กว่ามีน้องๆก็อายุ20กว่าเป็นไงยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะอยากเที่ยวอยากกินอยากนอนใช่ไหม ก็ทําได้ในนี้กลมกล่อมมาแล้วเนี่ยที่นั่งเนี่ยก็กลมกล่อมมาแล้วอันหนึ่งกันเดียวพระขาวก็พอมาบวชพระปุ๊บหล่อเหมือนกันหมดเลยมีโยมลงตรงลงตาอะไรในพระนมเนี่ยโอ้ยหล่อสวยเหมือนกันหมดเพราะมันสีเดียวกันหมดไอ้นี่สีขาวไหมสีพรหมจรรย์สีสะอาดเหมือนกันหมดเลยนมเหมือนกันหมดเลยนมด้วยอะไรนมด้วยศีลเนี่ยศีลไม่มีการแก่ศีลสมาธิปัญญาไม่มีแก่ ศีลไม่มีแก่ธรรมะที่ไม่มีแก่ทานไม่มีแก่ใช่ไหมเรายังมีแก่แก่เจ็บตายความดีไม่มีแก่นั่นแหละศีลสมาธิปัญญาทานศีลพวกความดีไม่มีแก่ไม่มีผู้หญิงผู้ชายใครสามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยทําความดีได้หมดเลยเพราะฉะนั้นความดีไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีแก่ไม่มีแก่เกิดแก่เจ็บตายไม่มีมันมีแต่หนุ่มสาวหนุ่มตลอดมีไหมเมื่อไรก็ได้ ยุคไหนสมัยไหนก็มีศีล5ศีล 8มีทานศีลภาวนาความดีเพราะฉะนั้นก็ยึดตรงความดีตรงนี้เป็นอมตะทานศีลภาวนาไม่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่มีผู้หญิงผู้ชายเหมือนธรรมะปฏิบัติได้หมดเลยใครก็ได้ผู้หญิงผู้ชายก็สําเร็จได้หมดเลยเพราะฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าก็จะบอกมาตรงนี้ว่าธรรมะเนี่ยไม่มีการแก่ธรรมะก็หนุ่มตลอดใช่ไหมบางคนที่ชื่อหนุ่มมีแก่ไหม อายุเจ็ดสิบก็คือหนุ่มตายไปแล้วคือหนุ่มใช่ไหมคนที่ชื่อธรรมดาชื่อไม่หนุ่มเนี่ยโอ้ถามไหมตายไปแล้วหมดแล้วแก่แล้วนะชื่อหนุ่มก็หนุ่มตลอดนี่เคยรู้จักชื่อสาวเขาสาวตลอดอายุแต่งงานแล้วจะเป็นยายก็คือสาวนี่คือตรงนี้มันความดีเนี่ยจะบอกว่าความดีไม่ดีความดีแก่ความดีมันต้องน่องเปื่อยไม่มีความดีคือ มันใส่สะอาดตลอดเวลามันความดีเนี่ยเหมือนเราทําสร้างความดีมันก็ใส่สะอาดก็ต้องมีตรงนี้ต้องมีสติเนี่ยสำคัญการสติเนี่ย
เป็นตัวปฏิบัติสติลึกรู้ลึกได้จะทําอะไรก็จะมีสติการสติเนี่ยพุทโธเนี่ยหายใจเข้าเบาหนาวว่าพูดหายใจออกเบาหนาวว่าโธเนี่ยพุทลมเข้าตัวลมออกเนี่ยพุทโธเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทโธนี่มันก็ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นอมตะมันรู้ตื่นรู้ตื่นตลอดเวลาเบิกบานตลอดเวลามันก็ธรรมะนั่นแหละ ธรรมะเข้าตรงไหนก็ได้ธรรมะไม่เคยไปเสร็จเลยจะอยู่ตรงไหนตรงไหนร้อนก็สักก็เข้าได้ตรงไหนเย็นก็เข้าได้มันรู้เบคาเนี่ยเบคาเข้าได้หมดเลยความเฉยนะใครเอาไปใช้ก็ได้ผลประโยชน์ใช่ไหมความดีแล้วเข้าตรงไหนก็ดีหมดเลยใครจะต้องการเนี่ยมันไม่เป็นพิษกับภัยกับใครเลยแต่สิ่งไม่ดีดิสิ่งไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยเข้าตรงไหนก็หนาวร้อนได้หมดเลยแต่ท่านฟันไหวใช่ไหม ความดีเขาเป็นไหนก็เย็นดีสบายพูดจาดีบุคลิกดีมีเมตตาดีอบอ้อมอารีดีเข้าสังคมได้ทุกนั่นไม่ติใครว่าใครเนี่ยใช่ไหมเขาตรงไหนก็ได้คุยกับใครก็ได้เขาไว้ใจหมดเลยแต่คนนี้ไม่ดีพูดจาไม่ดีไม่น่าไว้ใจมันก็โจร500ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องหวังหมดเลยเขาตรงไหนก็เป็นพิษเป็นภัยหมดพูดจาก็ พูดจาก็นักเลงพูดจาก็ไม่ให้เกียรติใครนะไหมเขาก็ต้องระวังก็ไม่อยากเขาพูดคุยด้วยพูดแล้วเดือดร้อนพูดแล้วเป็นภัยกับชีวิตตัวเองเหมือนคนที่มีธรรมะธรรมโมคนที่มีศีลห้าก็ดีคนที่มาตักบาตรทำบุญไม่ตะบ้านเหมือนกันบ้านไหนตักบาตรทำบุญเราไปวัดเนี่ยไปว่าเขาไม่ดีได้ไหมฮะก็ต้องยกย่องเขามันเอาวิสาขาเราบอกตุกการอนาปิตกะเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกก็หนาวิสาขาไม่ดีหนาวิสาขาไม่ดีอย่าไปยกย่องมันใช่ไหมเขาช่วยเหลือลูกหลานหมดเลยตระกูลแล้วคนอื่นด้วยช่วยศาสนาด้วยหนาวิสาขาอนาปิตกะเศรษฐีฉันรู้แล้วเนี่ย ก็รู้ว่าศีลห้าเนี่ยเป็นเทวดามนุษย์เทวดารู้แล้วเนี่ยฉันก็ต้องให้คนอื่นรู้ด้วยแต่ไหมนี่คนที่มีเมตตาเมื่อพระพุทธเจ้าของเราว่าองค์ดูแล้วเนี่ยรู้ว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยมันทําให้ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระองค์เกิดมาเนี่ยกี่ร้อยกี่พันชาติเนี่ย500ชาติเนี่ยอ่านประวัติสิน่าสงสารไหมโดนกันแกล้งเนี่ยเทวทัตเนี่ยเกิดเป็นสัตว์เกิดกันแกล้งเกิดมนุษย์ก็กันอะไรก็กันแกล้งโดนกันแกล้งโหยสัตว์ต้องให้อย่างเดียวแต่ไปกันแกล้งคนอื่นไม่มีโหยสัตว์นี่จะให้อย่างเดียวเป็นสัตว์ก็ต้องให้เวลาก็ต้องให้อย่างเดียวฮะ มันทานเนี่ยทานให้อย่างเดียวเราไม่เอาให้อย่างเดียวคนที่ไม่ให้ทานเอาอย่างเดียวไม่ให้ใช่ไหมบางคนให้ทานใจเปิดกว้างคนไม่ให้ทานก็ใจปิดจะไม่บอกว่าใจขับแคบใจปิดเหมือนปิดคลื่นคลื่นความดีเปิดสิ่งที่ไม่ดีมายุนะเปิดเพลงก็ปิดคลื่นธรรมะมันทีวีเหมือนกัน เปิดละครเห็นธรรมะปุ๊บนี่ไปจุดเลยเนี่ยกดเลยเลยใช่ไหมก็มีประจําใช่ไหมฟังไม่รู้เรื่องพระพูดอะไรไม่รู้ฟังแล้วไม่สบายใจน่าว่าก็เป็นนั้นอีกเอาพระเทศไม่รู้เรื่องไม่สบายใจใครไม่รู้เรื่องกันแน่คิดดิหรือว่าก็หาตัวเองอ่ะพระรู้ว่าตัวฉันเองอ่ะกองวางก็ไปกองวางก็พิจารณาบ้างอ่ะพระคุยไม่รู้เรื่องหรือฉันคุยไม่รู้เรื่องพระเทศไม่รู้เรื่องหรือฉัน ไม่รู้เรื่องกันแน่ลองฟังลองฟังลองพิจารณาตัวเองบ้างแล้วใครถูกใครผิดมันไม่ยากเลยก็เคยพระท่านปานลบธรรมะไปข้อหัวข้อเสนาธิการปัญญาดีก็ทั้งอธิบายศีลห้าดีมีประโยชน์รวยในชาตินี้ในชาติหน้าแต่ถ้าใครต้องโทษศีลห้าปุ๊บเนี่ยว่าเผลอติดคุกติดตารางคิดดิมีโทษก็ยังไม่ใจไม่เปิดฉันก็ยังว่าพระผู้ธรรมะไม่รู้เรื่องเป็นไงเพราะใจเราปิดไง ขึ้นมันปิดขึ้นปิดขึ้นความดีขึ้นธรรมะซะแต่ถ้าเราเปิดที่หน้าเต็นแปดเต็นรูปบทสดวันนี้อุปบทสดเนี่ยเราเปิดตลอด24 ชั่วโมงมันก็ฟังแล้วสบายใจฟังมันก็สว่างสบายมันไม่ปิดเข้าใจไหมแต่ถ้าใครปิดเราจะรู้สึกเลยเหมือนตอนเนี้ยฟังธรรมะมันร้อนเหลือเกินมันปิดอยากฟังเพลงอยากจะคุยกันกราบพระไปแล้ว ไม่เข้าห้องน้ำเราไปเล่นโทรศัพท์ไปนะธรรมะร้อนนั่นแหละแสดงว่าเราปิดขึ้นหัวใจเปิดขึ้นโทรศัพท์
อันนั้นเป็นโทษเป็นโทษกับหัวใจเราเป็นโทษนะแล้วเกิดไปเล่นไลน์แล้วโทรศัพท์ไปเกิดสมมติให้สมมติเขาเกิดทางบ้านเป็นอะไรไปเจ็บหัวตัวร้อนไปเข้าโรงพยาบาลบ้างไงอ่ะแต่ไม่ร้ายแรงอ่ะเราตายแล้วไปลาศิลแล้วไปแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วเกิดไปเจอสามีภรรยาแล้วเกิดเขาบอกว่าสามีคนนี้ ไปเที่ยวใครไม่รู้เอาแฟนคนนี้ยังไม่แต่งงานไปงานไอ้บุญบนนี่ไม่เอาแล้วไหมแล้วไม่สุดไม่ได้เลยก็นั่นเนี่ยเจอแล้วให้ดับไว้ให้ดับไว้อย่างที่เขาบอกดับไว้ไม่เล่นไม่ไรคืองานนั่นเราจะต้องทําเนี่ยงานพุทธศาสนาเนี่ยพระพิสูจน์ทำเนียนเนี่ยงานข้างนอกเนี่ยงานที่เล็กมันไม่หนักหนาพระเจ้าไม่ทํางานนอกให้ทํางานในใจกายกับใจเนี่ยงานนี่สําคัญมาก ก็บอกอยู่คนเดียวระหว่างความคิดมันคิดสิมันจริงไหมถ้าเราไม่มีหลักธรรมะเปิดปิดเปิดปิดรู้เกิดรู้ดับเนี่ยเราจะมีความคิดที่รั่วไหลมากเลยมันต้องมีสติรู้รู้อ่ะหยับยั้งบ้างสัมยาพร้อมตัวร่างกายว่าเรากําลังทําอะไรเรามีศีลมีธรรมเราบวชอยู่ไม่บวชติดห้าแต่ก็ต้องรู้ตรงนี้แล้วทําสติมากขึ้นมันก็ภาวนาพุทโธ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 ดับ พุทโธเกิดพุทโธดับพุทโธดับพุทโธดับพุทโธสบายใจเนี่ยท่องไปท่องไปเพื่อนเนี่ยแล้วภาวนาไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยแล้วพิจารณาสังขารร่างกายเพราะมันเกิดปุ๊บอยากได้อยากมีอยากไปโน่นไปนี่อยากเที่ยวก็พุทโธพุทโธพุทโธพิจารณาว่าพิจารณาความตายอยู่ก็ตายไปก็ตายแล้วไปเที่ยวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเราได้อะไรเราไม่ได้ภาวนาพุทโธตายเนี่ยโอ้เราต้องไปเกิดที่ไม่ดีเนี่ยเทวดาไม่ได้แน่นอนอ๋อถ้าเราอยู่ตรงนี้ พอมาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเรามีศีลมีธรรมเนี่ยก็ต้องไปเกิดใต้บุญหนังฟ้ารัศมีแสงโอ้เมื่อนี่ก็หาข้อมูลอ๋องั้นเราอยู่ดีกว่าไปเที่ยวนี่มีแต่อันตรายอำเภอไม่ตายก็พิการเดี้ยงนั่งรถเข็นชั่วชีวิตเป็นไงทุกไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละก็สนุกเฮฮาให้เขาวัดฟังเทศฟังธรรมไม่เอาอยู่วัดกับพระไหว้พระก็ไม่เอาใช่ไหมก็บอกหัวใจไม่เปิดไม่เปิดเปิดแต่เรื่อง เรื่องไปเที่ยวไปเตะหามันเปิดตลอดเวลาถ้ารู้บ้างที่เราคิดอะไรเนี่ยอยู่คนเดียวระวังก็คิดอยู่ร่วมอยู่กับเพื่อนเนี่ยระวังอะไรระวังวาจาอะไรทุกอย่างตรงนี้ใช่ไหมบางทีพูดฟิวขาดเนี่ยพูดไม่ให้เกียรติกันเนี่ยมันก็กินใจนะน่ะก็ต้องลองอาจารย์แม้แต่เป็นเพื่อนกันครอบครัวพี่น้องก็จริงอยู่พูดเลื่อยเจ้ยหาว่าแบบพูดเดี๋ยวก็ว่ากันนะก็บอกพูดไม่มีหัวรูดเนี่ยก็ไม่มีสติ พูดไม่มีเบรกกันเนี่ยเข้าใจไหมพูดเผลอเผลอพูดเผลอพูดไปว่าพี่น้องยังไม่พออีกเลยเถิดไปผู้มีพระคุณพ่อแม่โอ้พ่อแม่บอกหมอตาปลิ้บปลิ้บจะว่าก็ไม่ได้เดี๋ยวว่าลูกก็บาปอีกไหมแป้งงานเลยไปถึง พ่อแม่อีกพ่อแม่ไม่รักผมพ่อแม่ไม่รักหนูรักคุณโน้นมากกว่านี้มั่งเงินทองเอาไปใหญ่เลยนี่พ่อแม่ก็มองปลิ้บปลิ้บโอ้รักรักนี่มามันเลยเถิดได้หมดเลยมันต้องเบรกต้องมีเบรกบ้าง ต้องมีเบรกแตกปุ๊บมันก็มันลดเนี่ยเป็นไงที่ปั้มตายแล้วตายว่าไม่เช็คเบรกไม่เช็คอะไรเนี่ยไม่เช็คตัวเองของตัวเองมีเบรกพอไหมมีสติพอไหมนั่นแหละทุกอย่างตรงนี้มันจะต้องขึ้นกับสติสติตัวสําคัญสติเนี่ยถ้าทิ้งสติปุ๊บเนี่ยที่บอกว่าสติไม่มานะสติไม่มีสติไม่มีเหมือนปัญญาไม่เกิดสติไม่มาสมาธิก็ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มา มันต้องเกี่ยวกันสติมากขึ้นสติมากขึ้นมากขึ้นทําสติมากขึ้นเนี่ยมันก็อดีตอนาคตมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจดึงเอาไปเรื่องมาเนี่ยบางคนเบื่อลืมตาเลยมันอดทนไหมกายปวดก็อดทนใจฟุ้งซ่านก็อดทนพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธบางทีไม่ต้องภาวนาพุทโธละก็อยู่ในหลับตาพุทโธพุทโธพุทโธพอสงบปุ๊บก็หายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโธพูดลมเข้าทนบอกอดีตอนาคตอีกเนี่ย ก็ไม่สงบอีกก็มาให้ละจากพุทโธพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาโลมไปโลมย้อนไปย้อนมาไม่สงบอีกยังมีอดีตอนาคตยังฟุ้งซ่านก็ไม่พิจารณาเกสาผมเกสาผมผมบนเส้นสังเราเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นดำเส้นขาวเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดเราเล็บฟันฟันเนี่ย
ขาวดำฟันดำควันขาวฟันปลอมฟันแท้ใส่ฟันเราก็รู้ถอดฟันก็รู้ไม่รู้มันเลยฟันปลอมฟันแท้แล้วถ้าเราไม่แปรงฟันล่ะพิจารณามีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นเหมือนหนังกันหนังดาโจหนังหนังหนังเนี่ย3 วัน 7 วันหลายวันไม่อาบน้ำนะมีกลิ่นไหม แล้วในหนังมีอะไรบ้างก็พิจารณาเป็นซากศพเป็นตั้งนานต้องเปื่อย3 วันเราเป็นอุบายพิจารณาได้หมดไอ้ที่อดีตอนาคตนั้นหายไปเลยมันก็มีสมถะวิปัสสนาสมถะคือความสงบพุทโธมากขึ้นมากขึ้นเราพุทโธหายไปปุ๊บเริ่มสงบแล้วเป็นสมถะแล้วจิตใจใช้นิ่งไปพักหนึ่งอาก็มาไม่สงบอยู่ก็ไปใช้ภาวนาพุทโธใหม่หายใจเข้าภาวนาว่าปูได้เจ้าภาวนาว่าโตพุทลมเข้าโตลมออกภาวนาไปภาวนาไปตัวโยกตัวคลอนตัวใหญ่ใหญ่ด้วยอาการตัวหายไปก็ต้องมาพิจารณามาอยู่ที่
ก็มาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันสงบมากก็รู้สงบมากสงบน้อยก็สงบมาพอไม่สงบหายไปเนี่ยมันก็ความฟุ้งซ่านก็พิจารณาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยเราไม่ต้องนอนต้องเปื่อยไม่จะลังยั่งยืนเนี่ยพิจารณา พอมันเกิดสมาธิมากก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็วิปัสสนาพิจารณาเปิดปัญญาเกิดขึ้นมันก็ตัวสมุจเฉดตัวที่ตัด สิ่งนี้ดีไม่ดีมีเหตุผลมีผลมากขึ้นใจปัญญามีผลไม่ดีเราก็ตัดไปสิ่งเลวร้ายตัดไปตัดไปเหลือแต่ความดับที่ใจว่างใจเฉยใจไม่ยินใจก็รู้ว่าโอ้ใจเราดับดับเฉยพอเฉยมากก็รู้ว่าเฉยน้อยก็รู้พอเฉยเสร็จแล้วคราวนี้ก็ไม่เฉยก็มาพิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาเราเกิดอะไรขึ้นอยากโน่นอยากนี่พิจารณาจากหยาบอ๋อจากหยาบพยาบาทอาฆาตต้องร้ายจิตใจมันหยาบพอพิจารณาไปวินาไปเราก็อ๋อสิ่งนี้เราแต่ยึดติดมันก็ทุกข์บาป เมื่อเรากันกองอ่ะใช้วิปัสสนาพิจารณาออกมาพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจไปตรงเจ้าอยู่ที่ใจของเราแล้วก็มาพิจารณาในจิตใจพอก็เกิดความสว่างสงบเกิดสงบเกิดขึ้นสมถะความสงบเกิดขึ้นก็พิจารณาก็สว่างสวัยพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมันต้องสลายไปไม่ใช่หลังยังเกิดก็พิจารณาสมถะวิปัสสนาควบคู่ไปเลยเนี่ย พิจารณาไปพิจารณาไปแล้วก็มาในที่สุดก็คือเรารู้ทางที่จะเข้าสมาธิได้ขั้นที่หนึ่งขั้นนิกะขั้นที่สองอุปจารสมาธิแล้วขั้นสุดท้ายอัปปนาสมาธิว่าเราก็มีสมถะวิปัสสนาพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยถึงขั้นนี้ขั้นนิกะสงบบ้างไม่สงบบ้างอุปจารก็เริ่มสงบถึงที่สุดเลยอย่างไม่ดับเลยคําว่าดับ ดับในฌานนั้นดับก็คือดับไม่ได้ยินเสียงเลยดับมีตัวรู้ที่ใจเรามีสุขเอกตาเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ยินความทุกข์ตรงนั้นแล้วอุปจารเสียงได้ยินแต่ไม่ยินดีทางเสียงตรงนั้นคราวนี้ก็มีเสียงดังมากสงบบ้างไม่สงบบ้างนี่มันก็ขั้นเบาขั้นแรกเหมือน ความงามขั้นต้นใช่ไหมศีลงามในขั้นต้นท่ามกลางคือสมาธิท่ามสุดท้ายคือปัญญาเนี่ยงามในที่สุดเทพเจ้าปฏิบัติงามในที่สุดคือตัวสมุจเฉดคือปัญญาวิมุตติตัดกิเลสออกทุกอย่างตรงนั้นก็ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นที่เราได้มาตรงนี้มาศึกษาเพื่อหาข้อมูล ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคืออะไรข้อมูลที่ทําให้เราไม่สงบทําให้เราฟุ้งซ่านลำคาญใจก็ต้องมาเริ่มต้นจากการให้ทานมาเวสันดรเนี่ยก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าให้ทานก่อนทานหมดเลย
ทานบ้านทานเรือนทานม้าทานช้างทานยศถาบรรดาศักดิ์มีลาภเสื่อมยับมีเกียรติเสื่อมเกียรติพระองค์สิ่งนี้ไม่หลังย่องเลยให้หมดให้มัตสีกันหาชาลีให้อีกแม้ชีวิตเรายังให้เลยในพระอินทร์ปลอมมาเป็นพรามถ้าคืนไม่ปลอมมาขอมัตสี มัตสีนี่ไม่สามารถจะอยู่ใครได้เหมือนพิมพาเนี่ยที่สุโธทนะเขาสร้างบารมีทุกชาติใครมาแทนพระพุทธเจ้าไม่ได้สิทธัตถะไม่ได้แม้พิมพาก็ไม่เห็นกษัตริย์คนไหนโอรสคนไหนที่จะเพอร์เฟกต์แค่ไหนไม่เท่ากับพระสวามีสุโธทนะไอ้สิทธัตถะนี่นางใจเดียวเหมือนมัตสีเหมือนกันใครจะรอก็เลย เมื่อนางก็อยู่ที่วังเนี่ยพระสันดรจะจากไปรู้ลูกนะเถอะอยู่สุขก็อยู่สุขก็วิมานอยู่สุขกับบิดามารดากับลูกเราจะออกไปสู่ป่าหิมพานต์นางมัตสีเห็นดีด้วยไหมบอกพี่ไปไหนไปด้วยน้องจะไม่ขออยู่เป็นนางฟ้าอยู่ตำหนักดีเขานินทาได้นี่คนมีปัญญาเคยสร้างมาไป ที่เขาเทศเนี่ยเวสสันดรเดินดงสามสี่กษัตริย์เดินดงอ่ะเดินในแถวเปล่านะสี่กษัตริย์เดินดงที่ฟังวางมหาชาตินั่นแหละกันมัตสีอะไรนั่นกันมีทศพลหิวพานและมัตสีอะไรที่ว่าเวสสันดรสี่กษัตริย์เดินดงใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อนางพิมพาก็เหมือนกันก็ให้อยู่ ที่หนีออกบวชที่ให้อยู่กับพระบิดาอยู่กับดูลูกต่อไปเราไปทุกเองไปนางก็เป็นไงนางก็เสวยสุขแต่ไม่มีใครมาอยู่ในหัวใจนอกจากพระสวามีอย่างเดียวกับลูกนี่คือตรงนี้รักเดียวใจเดียวมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไอ้รักเดียวใจเดียวเนี่ยแล้วพระองค์เป็นไง อยู่ทั้งโลกกับองค์ก็หลายรักเหลือเกินรักนู่นรักนี่รักพิมพ์บารักในครอบครัวรักกษัตริย์ที่ยิ่งไงฮูรักมีหลายรักเหลือเกินรักไม่แน่นอนก็เบื่อเหมือนกันแล้วมาสู่ป่าตุดงรักก็ธรรมชาติแล้วปรารถนาว่าจะรักเดียวใจเดียวรักด้วยซื่อสัตย์รักด้วยธรรมะก็ค้นหาโดยพระองค์เองก็ตรัสรู้และชอบพระองค์เองทำไมรักษาเนี่ยน่ะต่างกายใจให้ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไอ้ที่นั่งไปสลบแล้วสลบโรคเวียนกันที่ว่านั่นแหละคือทรมานถ้าตายก็ต้องไปสร้างใหม่พระองค์ก็เลยต้องนี่ก็บอกว่านั่งเจ็ดปีเจ็ดปีนั่งไปขนาดเคยเคยเคยห้องเนี่ยเอารูปทรมานกายโอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยเส้นเลือดขึ้นอะไรนี่เห็นที่โครงอะไรเนี่ยทรมานขนาดนั้นเนี่ยนะ รูปพอมาเอาผ่านรูปพอวากายแล้วขนติดตรงทำนองก็ว่างั้นขนติดมาเลยสลบแล้วถ้าเราเวียนก็จะสิ้นพระชนน่ะก็เลยก็มีปัญญาเกิดขึ้นมีพระอินทร์มาอะไรก็มาดีดพินสามสายมาเป็นดีดพินสามสายเกิดขึ้นว่าเสียงนี้อันนี้มันตึงเกินไป ต้องกลางเสียงพอดีเอาไปมันก็หย่อนเกินไปเงี้ยเห็นไหมถ้าปัจจุบันนี้มันตึงเกินไปดนตรีก็เสียงดังตึงดังไม่ดีเห็นไหมกีตาร์เนี่ยเอาใส่กลางเพราะนั้นสติปัญญาถ้าคืนเราเอาตึงเกินไปเนี่ยไม่เหมือนก็เจ็ดคำเนี่ยเจ็ดคำก็ลดมาแล้วสี่คำห้าคำแม้แต่คำเดียว แล้วข้าวมาตัดก็ว่าเอาไม่ให้ข้าวเรามาตัดออกสักพิเศษเทียบกันใช่ไหมก็อดเลยนะใช่ไหมอดเราก็เป็นอาทิตย์เป็นเดือนไงกี่ติเพื่อให้สําเร็จตรงนี้คิดว่าอดอาหารเนี่ยทําให้กายเบาใจเคยอดเหมือนกันอดสร้างบารมีอดแล้วมันก็ไม่สําเร็จเคยก็ลองอดดูอดพระสร้างบารมีอดไม่สําเร็จเพราะอดเนี่ย เราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสได้ไม่ต่อสู้ไม่สามารถต่อกันสู้กันนิวรณ์ได้ไม่ต่อสู้ก็เวทนาได้เมื่อฉันได้พอดีปุ๊บเนี่ยเรายืนเนี่ย
สองชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงยืนได้สบายเลยอดอาหารปุ๊บเนี่ยอดอาหารเป็นหลายวันปุ๊บเนี่ยโอ้กายเบาใจเบาโอ้โหใจมันวิววิววิวโอ้อะไรนั่นมันเดินมันไม่ได้เลยชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็ไม่ได้เดินจงกรมนั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องป่วยเพราะฉะนั้นมันสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้เพราะเราคิดว่าโอ้สังขารร่างกายมันมีอะไรบ้างก็มีเนี่ยมีข้าวมีขนม มีขนมมีกล้วยมีขนมสดมีอะไรนี่มันต้องอาศัยตรงนี้เนี่ยใช่ไหมมันต้องอาศัยตรงนี้เราจึงตรงนี้คิดพิจารณาโอ้พระพุทธเจ้าจึงมันต่อสู้พวกนี้ไม่ได้ไม่สําเร็จผิดทางเมื่อองค์ก็บัญญัติพระสูตรสัมมาเนนปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาให้เดินทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปให้พอดีเมื่อมีสูตรสัมมาเนนจะขบเคี้ยวอาหาร พอเจเนมาตันยุตาให้รู้ประมาณในการบริโภคดื่มครบเฉียวเหมือนเนี่ยเราเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยต้องหิวเกินไปก็โอ้ท้องลองจอกจอกนี่เอ้ยเมื่อไรท่านจะเอวางบางทีว่าท่านจะจบบางทีเนี่ยลุกก็บ่าวใช่ไหมเรามีความสุขไหมเอาอิ่มเกินไปก็นั่งไปก็หลับโอ้อิ่มเกินไปนี่ท่านที่เขาบอกกันเนี่ยหนังทางตรงไอ้เราไอ้ หนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะใช่ไหมอิ่มเกินไปเนี่ยอาจะหลับจะหลับอีกแล้วไหมมันไม่พอดีมันเทศไปก็หาวไปเลยนะโหเมื่อกี้เล่นเต็มหมดเลยเนี่ยเอาซะใช่ไหมหาวเทศไปหาวมันบุคลิกดีไหมโยมก็หาวไปด้วยอ่ะพระเทศหาวก็หาวไปไหมหมดเลยบุคลิกเสียงหมดเลยเนี่ยเอาหลับก็หลับไปเอาอันนี้ก็เทศไปหาวไปเนี่ยหมดเลยธรรมะจะขายออกไหมต้องเอาเดชะศาสนานี้เป็นไง นั่นแหละมันต้องมีองค์เทศก็มีบุคลิกคนฟังก็มีบุคลิกไม่ใช่ไม่ใช่เทศไปไอ้ฟังไปหาวไปอยากนอนไปนี่เตรียมหมอนเตรียมอะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนคืนเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องหักห้ามโอเราต้องจิตใจดักเหนี่ยวจากสัจจะเราต้องมีบุคลิกที่ดีนอนง่วงมากก็ลุกไปลุกหน้าลุกตาไม่ใช่ว่าใครเห็นปุ๊บโอ้เรานั่งหลับนั่งจับเราเองมันก็ไม่ไหวแล้วนะ ปฏิบัตินี่ลําบากเหลือเกินโหฟังเทศฟังธรรมก็ลําบากเหลือเกินนั่งหลับนั่งสับนั่งหาวแล้วก็นอนเหยียดเท้ามั่งงานนี้ใครมาก็เดี๋ยวก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะเพราะที่นี่ดีปีตายสบายที่ไหนได้ก็ไม่มีที่นี่ไม่ปีตายแต่ก็ทำกันเองใช่ไหมมันก็เสียบุคลิกหมดเผยแพร่ไม่ได้แล้วหลวงพ่อบอกนะโอ้หลวงปู่หลวงตามาเทศที่นี่เขายกย่องด้วยโอ้นักบวชที่นี่ มารยาทดีไม่คุยกันฟังกันดีไม่เหมือนที่อื่นนะเขายกย่องที่นี่โอ้ครูบาอาจารย์อบรมดีไหมแต่อันนี้ก็มันก็โอ้โหวัดเราก็แหมได้ดีไปด้วยยิ้มไปไงบอกโอ้โหมาเทศที่นี่ฟังกันคุยกันลั่นมาเล่นโทรศัพท์นี่เหยียดเท้าบ้างอะไรบ้างนี่เป็นไงยิ้มออกไหม ก็จะชมนะลูกตาจะชมไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยช่วยศาสนาได้หมดเราไม่สู่จำเนนไม่ใช่ว่าองค์นั้นต้ององค์เดียวองค์เทศตรงนั้นไม่ใช่เทศก็ธรรมะเป็นฐานช่วยศาสนาได้ ประกาศศาสนาได้หมดอันนั้นคนนั้นอ่ะมีหน้าที่ปัดกวาดก็ปัดกวาดไปนะเก็บขยะไป แล้วห้องน้ําไปใช่ไหมแล้วนี่ก็นั่งสมาธิสวดมนต์ถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปนี่แล้วก็ถึงเวลาก็คนละครั้งสามโมงก็ปัดกวาดไปไงใครมาเห็นมาเช็คมาอะไรก็โอ้ที่นี่ดีจะเลยนะทุกอย่างก็ประกาศศาสนาได้ก็บอกปากต่อปากไปเนี่ยเหมือนมันบวชในทุกวันทุกวันเนี่ยออกมีบวชนะก่อน17นาฬิกามาทันก่อน17นาฬิกาแล้วก็ที่สามครึ่งไม่ใช่ ที่ห้าครึ่งราศีทุกวันที่สามครึ่งคนละครั้งที่สี่มาสวดมนต์พร้อมกันใช่ไหมนี่ก็คนก็อ๋อที่นี่เขาดีนะมีกิจกรรมที่ดีบางคนก็บอกว่าบอกปากต่อปากใช่ไหมว่าดีใช่ไหมก็บอกความจริงว่าที่นี่ก็มีกิจกรรมตรงนี้ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วก็บอกว่าดีดีแล้วก็บอกว่าไม่ดีไม่ใช่ทุกอย่างนี้เราต้องเข้าใจธรรมะธรรมะคือดีคือดี ธรรมะนี่คือทำให้เราสร้างคุณความดีศีลธรรมไม่เคยบอกให้ใครว่าคนนั้นต้องไปทำผิด
ผิดศีลธรรมไม่ใช่ถ้าเข้าใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาหรือเข้าใจเรื่องทานศีลภาวนาเข้าใจเรื่องสร้างความดีจนหมดไม่พระจะสร้างฐานทุกคนให้เข้มแข็งหมดเลยทุกคนนะมาที่ไหนมาแล้วก็สละชีวิตในกรรมออกจากบ้านจากเรือนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราตั้งอกตั้งใจแล้วก็ขอฝากไว้กลับไปบ้านอย่าลืมพ่อแม่ผู้มีพระคุณก็บอกว่าพ่อแม่มีได้ครั้งเดียว แต่ตายแล้วไม่มีแล้วเราจะเสียอกเสียใจว่าตอนที่เป็นเราแหมกราบก็ไม่อยากจะกราบไม่ใช่พระนั่นแน่ไปกราบพระพุทธรูปโน่นนี่พระอรหันต์ของเราดีนะกราบกราบยังสนิทใจเลยอาบน้ําอาบสนิทใจแล้วก็ป้อนข้าวป้อนกอดยังสนิทใจนี่เราต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่อันนี้ถ้าเราไม่ได้พ่อแม่ก็คงไม่ได้มานั่งตรงนี้ ขอให้อะไรบ้างไปทบทวนไปกตัญญูรู้คุณก็ไปบีบนวดบ้างไปให้ความรักบ้างก็เคยบอกแล้วเคยเทศให้หัวใจบ้างไม่ให้ตะกายให้หัวใจบ้างเราเปิดใจให้กับพ่อแม่บ้างพ่อแม่เขาเปิดใจตลอดมันไม่เคยปิดเลยก็สำหรับลูกหญิงลูกชายแต่เราเนี่ยมันเขาจะปิดตลอดเวลาแล้วไปเปิดกับใครไม่รู้ขอฝากไว้เราวันนี้ที่อาตมาได้แสดงธรรมธรรมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงามที่สูงทรง วันนี้ก็ถึงเวลาหมดเวลาขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในศีลสมาธิปัญญาวางความโลภนิพนธ์วางโลภนิพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นคือประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อพ่องสาวฝีระเปโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนี่เองนะ ครับต่อนี้ไปก็จะได้การทำการถวายสังฆทานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ที่มีนำมาภายหลังนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินัง วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ สาธุครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานนะครับเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับข่าวลูกไปช่วยข้าวแถวรับนะเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะเข้ามาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับโอ้ข้าวหมดเลยสาธุ เชิญแล้วครับสังฆทานทุกมานี่เลยครับวางไว้ตรงนั้นก่อนวางยกมาเลยยกมาเจ้าภาพไปแล้วเจ้าภาพไปยกมาเลยเอาเข้ามาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับ ค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่2นะคะหลังจากถวายสังฆทานเสร็จครูบาอาจารย์ท่านจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะเพราะนั้นถวายเสร็จแล้วก็หาที่นั่ง
ก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่ฝากไว้นะฮะสำหรับงานของทางวัดสังฆทานนะคะในวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะพรุ่งนี้วันเสาร์ในเวลา14นาฬิกาก็จะมีการอัญเชิญเทียนพรรษานะฮะมาประดิษฐานภายในอุโบสถแก้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมพิธีนะคะก็จะเป็นพิธีภายในอุโบสถแก้วเริ่มบ่าย2โมงเพราะนั้นนักบวชเราก็ตั้งแถวหน้าอุโบสถนะฮะนะฮะก็คงจะเข้าข้างในได้บางส่วนก็ดูเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลนะคะพรุ่งนี้นะถ้าใครเรามาอยู่แล้วใช่ไหมคะวันเสาร์ก็ได้ร่วมพิธีฟังเทศเสร็จนะฮะก็ประมาณสักเขาจะเริ่มพิธีบ่ายสองที่จะมาเราก็บ่ายครึ่งนะฮะเราก็ไปรอกันหน้าอุโบสถไปเข้าแถวรอรับเทียนพรรษานะฮะที่จะมีเจ้าหน้าที่เขาจะอัญเชิญมานะที่วัดสังฆทานของเราก็ถือว่าเป็นเกียรตินะสำหรับวัดเราที่จะได้รับเทียนพรรษาในปีนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้เรารับเทียนพรรษาแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมก็อยากจะเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในวันที่1ถึง5กรกฎาคมเราก็มีคอร์สที่บ้านสว่างใจอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถ้าใครสนใจจะไปปฏิบัติธรรมนะคะปิดวาจาไม่ใช้มือถือลงชื่อที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หรือที่สำนักงานได้ใน2จุดนะคะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนไปปฏิบัติกันเยอะๆนะฮะเราต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองนะฮะอย่างที่เขาบอกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมเราก็ต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะนั้นคนจะใหม่จะเก่าจะเคยปฏิบัติหรือไม่เคยปฏิบัติไปได้ทั้งนั้นนะคะสำหรับคอร์สบ้านสว่างใจค่ะนะคะก็จะมีครูบาอาจารย์ท่านก็จะไปให้คำชี้แนะในการประพฤติปฏิบัติของเรานะคะเราก็จะได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปนะคะสำหรับท่านใดจะเพิ่มเติมนะคะในเป็นค่าอัญเชิญพระพุทธรูปโยกไปประดิษฐานที่ประเทศศรีลังกาก็เชิญได้นะคะยังรับสายทานศรัทธากับท่านอยู่เรื่อยๆนะคะค่าไฟของวัดก็ช่วยกันนะคะข้าวเรายังมีอยู่นะอันนี้มีแจกข้าวด้วยนะข้าวของวัดพระบาทน้ำคุนะอันนี้ก็ใครจะรับแล้วอยากจะทำบุญด้วยก็ยินดีนะฮะในขันทองไปหยิบได้เลยนะเดี๋ยวพอเสร็จรับศีลรับพรเสร็จเดี๋ยวก็มาเอาข้าวกันไปคนละกระปุกกระปุกนะฮะอันนี้ก็ไปเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรนะคะก็จบต่อไปก็บังสุกุลนะอานิจาวัจจสังขารันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนานอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุขอนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข น้ำน้ำหนึ่งช่วงต่อไปก็รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากะลังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้น อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมววัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกบาลขอความดำริทางพวงอย่างเต็มที่ จันโทปนาราโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันระหว่างทวายควรยินดี
พระวันโตสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันโตสัพพเทวตานขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตถิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้Thank you.